ครับสวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์เข้าของวันนี้ก็เป็นวันที่13เดือนกันยายนพ.ศ. 565นะครับวันนี้ผมก็ได้เอาพระรอดหะลิปุญชัยนะครับแล้วก็พระที่ท่านได้เสร็จเข้ามานะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอีก50องค์นะครับแล้วก็พระรอดด้วยนะครับอยู่ในพระรอดนะครับชุดพระรอดนะครับที่จะลงนี่ครับเอาลงให้ FC ได้ปรับรับชมนะครับว่าพระนี้มีความเก่าขนาดไหนครับมาเรียนรู้หรือศึกษาด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็พระรอดหะลิปุญชัยองค์นี้นะครับ2องค์นี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายองค์นะครับหลายพุทธศิลป์พุทธพิมพ์มีอีกหลายแบบนะครับที่พระครูปรัชญ์สุรเดชคุณวโรนะครับวัดประตูลีนะครับที่หะลิปุญชัยจังหวัดลำพูนนะครับที่ท่านได้มอบให้ผมมานะครับเอามาเข้าพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแผ่ให้คนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้เรียนรู้ได้ศึกษาในฝั่งทิศตะวันออกนะครับพระนี้นะครับท่านก็ได้ผมก็ได้ถ่ายรูปท่านครับตอนที่ท่านมอบมานะครับนี่ครับนะครับท่านมอบให้นะครับที่พิพิธภัณฑ์พระครูปรัชญ์สุวเดชคุณวโรท่านก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดประตูลีที่ลำพูนหะลิปุญชัยใกล้เจดีย์ทองนะครับนี่ครับท่านก็มอบให้นะครับเพราะว่าเพื่อได้เข้าให้คนฟังตะวันออกได้มาเยี่ยมชมในที่นี่นะครับที่พิพิธภัณฑ์นะครับแต่ถ้าผู้ใดอยากไปเที่ยวชมนะครับที่ลำพูนก็ไปที่วัดประตูลีนะครับลำพูนนะครับอยู่ใกล้ๆในเมืองนะครับอยู่ในเมืองนะครับคืออยู่ใกล้ๆกุเจดีทองสุวรรณเจดีหรือกุเจดีปทุมวดีนะครับคือหะลิปุญชัยนะครับที่ลำพูนนะครับหรือเข้าไปเลยครับในตัวเมืองนะครับมีในวัดของท่านก็มีพิพิธภัณฑ์พระรอดสวยงามมากครับสวยมากครับท่านเอาตู้ใส่สวยครับชมนะครับเป็นพระที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปีนะครับแล้วท่านก็ได้แบ่งให้ผมนะครับผมก็ได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับที่ภาคตะวันออกนะครับนี่ครับท่านก็ได้มอบหนังสือนะครับพร้อมลายเซ็นนะครับพร้อมลายเซ็นยืนยันหลักฐานนี่ครับมอบให้นายกิติศักดิ์เข้าครองนะครับนี่ครับมีลายเซ็นเรียบร้อยนะครับชัดไม่ชัดก็ไม่รู้นะครับลองอ่านดูครับนี่ครับพระรอดหะลิปุญชัยเพชรน้ำเอกนะครับนี่ครับลายเซ็นพระครูปรัชญ์นะครับพระครูปรัชญ์สุรเดชดิษฎินนะครับก็คือนี่แหละครับอยากให้ทุกท่านพระที่จะลงวันนี้ก็จะมีที่ไปที่มานะครับลองดูนะครับเอานี้เอาลงให้ดู2องค์นะครับ2องค์นะครับที่ได้มาเยอะเลยครับนะครับมีทั้งพระกุพระรอดหะลิปุญชัยพระกุมหาวันนะครับและของพระพุทธพิมพ์พุทธศิลป์อีกมากมายนะครับเพื่อเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้คนเรียนรู้ได้ศึกษาแล้วมีพระสุงกอพระพงสุพรรณพระนางพญาพิษโลกพระสรุปขังทุกสีทิมในส่วนหนึ่งของในพิพิธภัณฑ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นรูปปั้นรูปเหมือนให้ช่างฝีมือจากเชียงรายหรือลำพูนนะครับมาทำให้ครับมาปั้นนะครับแล้วก็ให้มาปั้นรูปเหมือนของบูรพมหากษัตริย์นะครับที่ท่านได้รวบรวมประเทศแผ่นดินให้เราอยู่ทุกวันนี้ที่เรามีที่จะมากินอยู่ทุกวันนี้ทุกคนทุกจะได้รู้สำนึกจะได้มีความสำนึกว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนมโกทุกองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยมากท่านได้รวบรวมประเทศรวบรวมแผ่นดินให้เราอยู่มีที่จะมากินนะครับจะให้คนเข้ามาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็จะมากดปุ่ม
แล้วก็จะมีการบรรยายทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยนะครับในพิพิธภัณฑ์นะครับทุกจุดก็จะมีการบรรยายด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธยานโตพรหมรังสีสุรคังนะครับเป็นพระสมเด็จตั้งแต่สร้างยุคต้นยุคกลางยุคปลายแล้วก็เล่าเรื่องประวัติของท่านเจ้าคุณสมเด็จยานโตพรหมรังสีนะครับทั้งหมดนะครับก็มีการบรรยายด้วยกดด้วยเทคโนโลยีใช้มือกดแล้วก็กดลงไปก็จะมีการบรรยายนะครับการบรรยายให้นะครับก็คงจะได้พระครูปลัดสุรเดชคุรวโดนะครับท่านคงจะลงมาช่วยนะครับในด้านนี้นะครับเพราะว่าได้เกริ่นคุยกันไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการงานปั้นประติมากรรมงานของประวัติการสร้างเมืองปัจจัยคามคือของบรรพบุรุษต้นตระกูลนะครับคือตั้งแต่ต้นหนอนะครับหนอก็คือเท้าสร้อยพีเมืองแสนพญาลันช้างนะครับสมัยก่อนเมืองประเทศลาวเป็นเมืองขึ้นของสยามมา114ปีนะครับก็ต้นตระกูลผมหนอของผมก็เป็นพญาลันช้างคือเท้าสร้อยพีเมืองแสนท่านก็มีลูก2คนคือทวดย่าสีดาแล้วก็ท้าวอุเทนนะครับแล้วต่อมาท้าวแล้วก็ทวดย่าสีดามีลูก3คนก็คือท้าวอินท้าวคำท้าวสุโธนะครับแล้วต่อมาได้มีการเกิดสงครามรบกันนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้ท้าวอุเทนท้าวอินท้าวคำนะครับได้มาเป็นเจ้าเมืองหัวเมืองตะวันออกนะครับต่อมาก็ได้มีตำแหน่งเป็นพระพักดีเดชะเท้าอุเทนพระพักดีเดชะเท้าอินพระพักดีเดชะเท้าคำพระพักดีเดชะเท้าสุวรรณทั้งหลานด้วยนะครับอะไรคร่าวๆครับคร่าวๆครับผมก็จะได้ปั้นรูปท่านนะครับแล้วก็ให้มีคนมาเรียนรู้มาศึกษาว่าภาคตะวันออกเจ้าเมืองหัวเมืองตะวันออกว่าเจ้าเมืองมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์นะครับได้มาอยู่แผ่นดินสยามแล้วก็ได้มาตั้งเมืองเป็นเจ้าเมืองนะครับท่านก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์มากนะครับแล้วต่อมานะครับในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีของเก่าโบราณอีกมากมายเช่นกางเกงยีนโอเวอร์ออลนะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี1873ก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับและของเก่าพื้นบ้านอีกมากมายให้คนมาเรียนรู้ศึกษานะครับสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนมาเรียนรู้ศึกษาให้กดเหมือนกันบรรยายเหมือนกันมีที่ไปที่มาให้เรียนรู้นะครับเพราะประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีการก็ทุกคนไม่ค่อยสนใจกันแล้วนะครับผมก็ถึงอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาครับเพื่อให้ทุกคนน้อมรำลึกถึงบรรพบุรุษนะครับถึงบุรุษมหาสัตว์ทุกพระองค์นะครับแล้วก็พระเครื่องพระของเก่านะครับทั้งหมดนะครับเพื่อให้คนไม่ได้มาเรียนรู้ศึกษากันนะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อศรัทธานะครับด้วยศรัทธาเดียวครับศรัทธาเพราะเราเกิดมาแล้วเราจะต้องมีการทิ้งลายเส้นเหมือนคนโบราณนะครับเพราะเราออกไปด้วยไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็เข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องนี่คือคร่าวๆนะครับพระรอดพิมพ์นี้นะครับคือเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่กุเจดีทองสุวรรณเจดีนะครับหรือกุเจดีปฐุมวดีต้นแบบของพระรอดในยุคต่อมาลักษณะพุทธศิลป์จึงได้รับอิทธิพลของอินเดียตอนเหนือที่เข้ามาทางรัฐศรีเกษตรนะครับภูกามโดยผ่านเข้ามากับระบบการค้าระหว่างรัฐหรือเมืองทางเรือสำเภาและการเดินเท้าเส้นทางสายไหมเพื่อไปเผยแผ่ลัทธิมหายานสายวชิยานความอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองท่าของเมืองหาริปุญชัยจึงดึงดูดอารยธรรมต่างๆเข้ามาเผยแผ่ในเมืองนี้จุดนี้เองจึงเป็นปฐมบทของอารยธรรมภายนอกมาผสมผสานกับอารยธรรมของชนพื้นเมืองเดิมด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งพิมพ์ในรูปแบบพุทธศาสนาคืองานศิลป์พระพิมพ์เหนือดินเผานั่นเองนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับจากของพระครูปลัดสุรเดชคุณวาโลของท่านได้เป็น
พระอาจารย์ที่วัดประตูลี้นะครับแล้วท่านก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์พระรอดหาลีพุนชัยในวัดประตูลี้ลองเข้าไปชมเลยนะครับถ้าใครผ่านไปแถวนั้นครับสวยงามมากครับสวยงามมากเพราะพิพิธภัณฑ์ผมก็ยังอีกนานอยู่นะครับนะครับก็เพิ่งเริ่มสร้างนะครับแต่ที่วัดประตูลี้นั้นสร้างเสร็จแล้วครับเข้าไปชมเลยครับสวยมากครับแล้วท่านจะรู้ว่าพระรอดหาลีพุนชัยอายุมากกว่า1,300 ปีกับพระรอดที่อายุไม่ถึงจะเนื้อแตกต่างกันยังไงครับท่านจะบรรยายให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูนะครับตอนนี้เราดูด้วย 500X ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้องค์ครับเห็นไหมครับคือคาบนี้จะเป็นคาบแร่นะครับคาบแร่คาบแร่นะครับพระรอดนี้มีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อหนุบเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็เนื้อแกร่งนะครับแล้วก็มีหลายสีนะครับสีเขียวหม่อยสีแดงสีแดงอิฐสีโอ้หลายอย่างนะครับถ้าใครศึกษาก็จะรู้นะครับนะครับเดี๋ยวผมคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกร่งเนื้อแกร่งนะครับเนื้อแกร่งหินคกนะครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้ดูนะครับนี่ครับเราก็จะลงขยายให้ดูนะครับพระรอดนี่หาลีพุนชัยนะครับอายุมากกว่า 1,300 ปีนะครับนี่ครับดูเนื้อครับความแกร่งดูความแกร่งครับนี่คือความแกร่งของพระนะครับดูรูปทรงของท่านนะครับสวยครับเนื้อพระนี่จะแกร่งมากครับแกร่งเป็นหินนะครับเป็นหินนะครับกรีดกระจกเนี่ยถ้าเนื้อแบบนี้กรีดกระจกเข้าเลยครับนะครับแล้วครับแล้วก็ดูเส้นคมของท่านครับเป็นพระรอดที่ต้องเหี่ยวหดแห้งนะครับหดเหี่ยวแห้งเพราะอายุ1,300ปีนะครับเหี่ยวหดแห้งนะครับเป็นพระเนื้อผงที่ละเอียดมากครับละเอียดมากผสมเกสรผสมน้ำว่านนะครับแล้วก็ดูครับสวยครับดูความคมของท่านนะครับหรือปากท่านจะจู๋ครับนี่อันนี้องค์นี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับนะครับมานี่ครับนี่ครับสวยครับนะครับนี่ครับดูครับขึ้นคมขึ้นสันนะครับพระรอดนี่จะขึ้นคมขึ้นสันนะครับดูครับไหมครับเนี่ยขึ้นคมขึ้นสันสวยครับเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวหดแห้งนะครับขึ้นคมขึ้นสันหมดนะครับดูไว้นะครับนี่แหละคือพระรอดครับขึ้นคมขึ้นสันหมดนะครับเป็นพระที่คมเหี่ยวแห้งหดพิมพ์ลึกนะครับเพราะว่าพระรอดพระโบราณสมัยก่อนเขาสร้างกันภาพพิมพ์จะชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับดูครับอายุต้อง 1,300 ปียังอยู่คงทนขนาดนี้ครับดูความคมครับคมเหมือนมิดโกนเลยครับดูครับคมเลยครับเนี่ยคมมากนะครับคมมากครับแล้วเนื้อผ้านี่แกร่งมากครับแกร่งนะครับทีนี้เราก็จะมาดูความเก่านะครับความเก่าของเนื้อผ้าครับความเก่านะครับนี่ครับเราจะมีพวกคราบนี้ครับนี่คราบแร่นะครับคราบแร่ที่เขาส่องกันที่ว่าคราบแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับเป็นคราบแร่นะครับคราบแร่นะครับแล้วก็มีพวกคราบกรุนะครับคราบขาวนวลเทานะครับพวกนี้คราบขาวนวลเทาต้องมีนะครับพวกขาวนวลเทาพวกนี้ครับจะแกร่งมากครับคราบขาวนวลเทาต้องมีถ้าไม่มีของเก๊ทันทีนะครับเพราะพระกรุอายุมากพันกว่า300ปีครับเนี่ยมีคราบเก่าคราบขาวนวลเทานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีคราบแร่ผ่านนะครับพวกนี้ครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านนะครับคราบเกสรนะครับมีครับนะครับเพราะพระเขาสร้างขึ้นมามีส่วนผสมของเกสรนะครับ108นะครับรับน้ำว่านนะครับต้องมีนะครับนี่ครับดูครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600 ให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับพวกแร่หนามะขามครับแร่หนามะขามแล้วก็มีมวลหนูครับพวกมวลหนูดำๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับบางองค์แล้วแต่บางองค์นะครับพระรอดหาลีพุนชัยนี้ครับบางองค์ก็สะอาดบางองค์ก็ไม่สะอาดนะครับไอ้ที่ไม่สะอาดก็คือโดนมีคราบแร่เยอะนะครับมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วเนื้อพระก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่เขาสร้างวรรคการสร้างนะครับมีหลายเนื้อหลายสีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ของช่างหลวงพิมพ์ของหลายๆนะครับลองศึกษาดูครับเดี๋ยวถ้าอยากศึกษาก็ไปสั่งจองหนังสือของท่านที่ของท้าวครูตลาดท่านได้ทำหนังสือขึ้นมาแล้วก็ไปสั่งจองนะครับไปเอามาอ่านศึกษาดูนะครับเพราะเราต้องศึกษาแล้วพระรอดนี่เขาได้มีการตรวจสอบนะครับด้วยนำไปตรวจสอบที่ต่างประเทศนะครับว่าเป็นพระมีความอายุนะครับมากนะครับอายุถึง 1,300 ปีนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่ครับอันนี้คือเส้นน้ำตกนะครับไหลลงมานี่ครับนี่ครับคือเจอคราบกรุคราบแคลไซต์คราบของความเก่านะครับคราบไขนะครับตรงนี้คราบไขนะครับนี่ครับเม็ดนี้ครับเนี่ยนี่เม็ดแร่ดอกมะขามนะครับอีกองค์นึงครับ
ผมครับนี่ครับไหมครับนี่อันนี้เก่านะครับนี่ผมจะเลือกแต่ภาพองค์ที่มีจากธรรมชาตินะครับเพราะภาพนี้ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมจะเลือกแต่พิมพ์ที่ธรรมชาติให้เห็นนะครับว่านี่คือธรรมชาติไม่ใช่พระลอดกุอุโมงค์นะครับพระลอดกุอุโมงค์อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีคราบเหล็กคราบไอ้คราบสนิมเหมือนกันครับนะครับต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราศึกษานะครับดูตาท่านครับเนี่ยเหมือนตาตะกั่วนะครับสวยไหมครับนะครับนี่ครับเป็นฝีปากท่านครับเหมือนกันครับพระลอดจะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่พิมพ์นะครับอันนี้โพใหญ่ครับสวยมากครับโพใหญ่สวยนะครับสวยมากครับใบหูท่านครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเจอคราบแถวซ้ายคราบปลูกเต็มไปหมดครับคราบปลูกครับแล้วก็คราบนี่ครับคราบแร่นะครับปิดไม่หมดแล้วครับดูครับคมนะครับดูครับคมนะครับนี่ครับดูครับโพใหญ่สวยไหมครับนี่สวยมากครับนี่คือพระรอดหาดิคุณชัยพระนี้มีที่ไปที่มานะครับเพราะพระนี้ท่านให้ได้มอบมาให้เข้าพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแผ่นะครับให้คนเกิดใหม่อย่าลืมได้เรียนรู้ศึกษานะครับนี่ครับจะได้รู้ว่าครับเราเนื้อพระท่านได้นำพระเอาไปตรวจสอบที่ต่างประเทศมาแล้วนะครับการันตีได้เลยนะครับพระนี้ครับเป็นพระที่มีอายุและพุทธคุณแรงครับพระนี้ตรวจสอบด้วยประวัติศาสตร์ตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์มาแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยพุทธคุณนะครับพุทธคุณแรงมากครับนะครับนี่ครับดูเหี่ยวเหี่ยวหดหดนะครับดูครับเหี่ยวเหี่ยวหดหดงองอครับดูครับเนี่ยพระอายุ1,300ปีเหี่ยวเหี่ยวหดหดนะครับพระนี้แกร่งมากนะครับแกร่งมากนะครับแกร่งมากครับเป็นพระเนื้อเรียกเนื้อก้นครกนะครับเนื้อออกชุบออกสีดำชุบเขียวนะครับนี่ครับสวยครับดูครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับนี่ครับถึงว่าพระนี้ครับพระสมเด็จระฆังพระนางพญาพระผงสุพรรณพระสุ้มกอพระรอดนะครับเป็นพระที่พระมหากษัตริย์นะครับแล้วพระอาจารย์นะครับที่ได้เป็นคนที่เป็นใหญ่นะครับที่ได้เป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับอย่างพระรอดนี่ก็พระนามจามเทวีนะครับในยุคของท่านนะครับปู่ฤาษีท่านก็ได้นำดินศักดิ์สิทธิ์นะครับได้มาสร้างพระรอดแล้วก็ได้ปลุกเสกเอาไปถวายให้กับผู้เป็นใหญ่ในยุคของแม่นางจามเทวีนะครับส่วนมากพระในกลุ่มพระยุคเก่าๆนี่จะเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างนะครับแล้วผู้สร้างนั้นเขามีความหัวใจที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกๆท่านครับที่สร้างในสมัยนั้นครับเพื่อขยายแผ่นดินขยายของประเทศของท่านครับในสมัยนั้นครับแล้วก็ไว้แจกไพ่พลทหารไว้ลบไปดูแลประเทศในสมัยนั้นครับนะครับเพราะท่านนี้เขามีจุดประสงค์แล้วก็ให้มีความปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับในสมัยยุคนั้นนะครับจึงบอกว่าถ้าผู้ใดจะครอบครองพระรอดหาดิบุญชัยพระรอดมหาวันพระสุ้มกอกรุงธาตุพระสุ้มกอและหลายพิมพ์แล้วก็หลายๆกรุแล้วก็พระผงสุพรรณพระนางพญาพิษณุโลกพระสรุปทางทุกสีทุกพิมพ์ต้องมีหัวใจมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และก็ต้องมีการหมั่นเพียรรักษาศีลสวดมนต์สุคาถาชินมชรสุคาถาบูชาแล้วก็จะเป็นมีจิตใจที่บุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามันชอบแล้วก็บูรณะวัดวารามนะครับให้สืบต่อไปถึง 5,000 ปีเหมือนกับที่คนยุคเก่าบูรพกษัตริย์ยุคเก่าแล้วก็ผู้ที่ได้สร้างนะครับท่านมีจิตประสงค์นะครับเพื่อสร้างพระมานี้เพื่อให้สืบทอดศาสนามาถึงให้ถึง 5,000 ปีนะครับแล้วท่านถ้าทำได้แบบนี้มีจิตใจแบบนี้ท่านจะได้ครอบครองของท่านแบบไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านแล้วก็ถ้ามีแล้วก็จะมีแต่ความพระนี้จะมีความเข้มขังจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับจะทำให้เรามีชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นตลอดนะครับลองดูครับลองดูนี่คือจิตหัวใจของพระที่เขาสร้างมาครับสร้างมาเพื่อสืบทอดศาสนาให้คนระลึกน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับนี่ครับสวยไหมครับดูครับคมกริบเลยครับคมกริบนะครับนี่ครับพอรอดพวกนี้ดูดแม่เหล็กติดนะครับจะดูดแม่เหล็กนะครับเพราะเขามีเนื้อแร่นะครับมีแร่นะครับจะดูดแม่เหล็กติดนะครับจะดูครับคราบขาวนวลเทาครับดูครับนี่ครับค
คาบขาวนวลเทานะครับคาบขาวนวลเทาสวยครับเดี๋ยวผมจะลงขยะให้ดูนะครับก็ถึงบอกว่าพระของผมที่เอามาสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ครับบางคนโทรเข้ามาเยอะวันๆโทรเข้ามาจะโทรเข้ามาขอซื้อนะครับไม่ต้องโทรมานะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระนะครับไม่ต้องโทรมานะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระบอกย้ำแล้วย้ำอีกทุกคลิปนะครับไม่ต้องโทรเข้ามานะครับบางคนโทรบอกมาจะมาสร้างอันนู้นสร้างอันนี้สร้างนู้นสร้างนี้นะครับก็ไม่ต้องนะครับถ้าอยากสร้างจริงๆถ้าอยากได้จริงๆมีจุดประสงค์จริงๆอยากร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์จริงๆนะครับคุณก็ถ่ายบัตรชนเอกสารมาครับแล้วก็บอกครอบครัวบอกลูกบอกหลานบอกครอบครัวญาติพี่น้องนะครับให้เขาเซ็นเป็นสักขีพยานแล้วให้เขามาด้วยนะครับแล้วก็จุดประสงค์จะสร้างอะไรคือจะซื้อปูนกี่คันซื้ออิฐซื้อหินซื้อเหล็กซื้อกระเบื้องซื้อสายไฟนะครับจุดประสงค์คุณเขียนลงมาแล้วเซ็นนะครับแล้วก็เซ็นพยานแล้วก็มาเอามาจุดประสงค์ว่าจะสร้างอะไรให้ 100% นะครับสร้างคือสร้างนะครับแล้วก็บางท่านก็อยากได้พระนะครับอยากได้พระที่ผมอยู่ลง YouTube ไปนะครับลง YouTube ไปก็อยากได้กันนะครับก็จะมาอยากได้กันก็มาโทรมาจะมาซื้อผมก็ไม่ขายบางคนก็อยากได้ก็จะมาร่วมสร้างอ่ะมาร่วมสร้างคุณต้องมีจุดประสงค์นะครับจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างแล้วสร้างเสร็จแล้วพอไม่ถูกใจก็จะมาเอาของที่สร้างไปไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวออกมาใช่ไหมครับถวายอนุนอันนี้ในที่ออกข่าวครับถวายที่ดินอะไรนะครับก็พอแล้วก็จะมาเอาคืนนะครับผมวันนี้เราไม่ได้นะครับใครจะสร้างอะไรก็ต้องมีจุดประสงค์แล้วทําหนังสือทําเอกสารหนังสือเอกสารรับรองนะครับเพราะเราเป็นพิพิธภัณฑ์เราเป็นศูนย์เผยแผ่นะครับเผยแผ่ใครอยากร่วมสร้างแต่จะมาซื้อพระโทรมาซื้อเราไม่ขายนะครับแต่ว่าถ้ามาร่วมสร้างในจุดประสงค์ที่จุดดีๆแล้วก็จุดที่มันคุณทําจริงๆเราก็จะแบ่งให้ครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันนะครับแต่ไม่ใช่การซื้อขายนะครับแล้วก็สร้างแล้วสร้างเลยนะครับไม่มีเอาดินเอาก็เบื้องเอาอะไรคืนนะครับเพราะตอนนี้เราต้องรัดกุมนะครับเพราะว่าข่าวออกมาครับมั้ยที่ออกข่าวมาเร็วๆนี้ครับเห็นไหมครับที่ว่าถวายอะไรแล้วก็มาขอเอาคืนนะครับที่ออกข่าวดังๆถวายที่ดินหรืออะไรเนี่ยจําไม่ได้ครับนะครับประมาณนี้แหละครับงั้นดูข่าวผ่านๆนะครับนี่ครับดูครับสวยมั้ยครับนี่ครับสวยนี่คือพระรอดหะที่ภูมิชัยนะครับนี่ครับดูไว้ครับนี่ครับสวยครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะนี่ที่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับเขาเรียกกันว่าแร่ดอกมะขามนะครับนี่แร่ดอกมะขามนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับแร่ดอกมะขามนะครับเราถ่ายไว้อยู่นะครับเจอแล้วครับนี่ครับสีจะเป็นอย่างนี้ครับแร่ดอกมะขามนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ว่าสีนี้ครับสีพวกนี้นะครับสีพวกนี้ครับจะเหมือนสีดอกมะขามนี่ครับที่คนโบราณเขาเอากล้องส่องเราก็จะเห็นสีเหมือนแร่ดอกมะขามนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องส่องให้ดูนะครับครับที่ผมลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับนี่ครับดูนะครับตรงนี้นะครับที่บอกว่าแร่ดอกมะขามนะครับดูไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีเขาเป็นเปลือกมังคุดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสีเป็นเปลือกมังคุดนะครับนี่ครับนะครับสีเป็นเปลือกมังคุดนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับพอเราลงกล้องเราจะเห็นครับแล้วก็จะมีสีเหลืองๆพวกนี้ครับนี่ครับนะครับเราจะดูนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องให้ดูนะครับดูครับนี่คือแร่ดอกมะขามนะครับแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับดูใบพระพักใบหน้าของท่านนะครับดูครับดูปากท่านนะครับปากกระจูนะครับแล้วก็นี่ครับฉีกมาถึงใบหูนะครับนี่ครับนะครับนี่ตาท่านตาตะกะแตนนะครับเดี๋ยวองค์นี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วดูอีกองค์นึงนะครับเราก็เลือกลงมานะครับนี่ครับนี่ครับดูคราบใบหน้าท่านจะมีขาวๆนวลเทามั้ยครับนี่คือคราบไข่นะครับขาวๆเนี่ยคราบไข่คราบกุนะครับพวกนี้คราบไข่คราบกุพระกุจะอายุ
ท่าไหร่ก็ต้องมีค่าปุค่าเขาลนเทานะครับจะล้างยังไงก็ต้องมีให้เห็นนะครับนะครับค่าเขาลนเทานะครับคือพระกุนะครับเพราะค่ากุนะครับอยู่อายุเป็นแล้วพระรอดอยู่ก็ต้องพันกว่าปีนะครับดูภาพนะครับต้องเห็นพวกนี้ครับนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับนะครับจะขยายให้ดูครับดูความแก่งครับนี่คือความแก่งความเหี่ยวความแห้งนะครับนี่ครับพระนี่จะแห้งมากนะครับดูครับนี่ครับคาบน้ำว่านครับคาบดอกเกสรนะครับคาบน้ำว่านคาบกุนะครับนะครับคาบน้ำว่านแล้วก็คาบไข่นะครับนี่ครับพระนี่จะแก่งมากนะครับแก่งมากนะครับดูครับนี่ครับนี่คือคาบไข่คาบกุนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับไปดูครับนี่ครับแร่หนองมะขามครับนี่ครับไม่อยู่ฝั่งอยู่ข้างในครับนะครับนี่ครับนี่ครับแร่หนองมะขามครับเขาจะอยู่ในเนื้อครับโผล่มานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกคาบกรุคาบน้ำเกสรนะครับพวกนี้ครับนะครับกรุคาบไข่เขานะครับนี่ครับนี่ครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแร่หนองมะขามนะครับนะครับสีก็จะสวยสีมันเปลือกมังคุดนะครับนะครับเขาอยู่ในเนื้อผ้านะครับนะครับเขาเป็นแร่นะครับดังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีเป็นเปลือกมังคุดแล้วก็คาบขาวนุ่นเผาพวกนี้ครับคือภาพกรุเป็นอย่างนี้นะครับมีวิธีดูพระนะครับถ้าพระกุหาดิบุญชัยนี่จะดูง่ายครับเพราะว่าเขาจะมีเขาอายุมากครับเขาจะมีพวกแร่ดอกมะขามพวกแร่พวกมวลหนูนะครับเพราะเขาอยู่เขาจะมีครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติครับนี่ครับเห็นชัดเจนครับนิดเดียวนะครับแต่เราขยายกล้องใหญ่นะครับนะครับพระนี้เป็นเนื้อละเอียดนะครับแต่ผิวบนนี่ก็จะมีพวกคราบแร่มาเกาะนะครับนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่คือแร่หนองมะขามนะครับนี่ครับแร่หนองมะขามนะครับองค์พระเนื้อจะละเอียดนะครับเนื้อจะละเอียดมากนะครับแต่ว่าผิวบนพระเขาจะมีพวกคราบโลหะคราบแร่มาผ่านนะครับเพราะยุคสมัยนั้นเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟนะครับที่ลำปางนะครับสมัยนั้นยุค1,300กว่าปีนะครับมีเกิดแผ่นดินไหวมีเกิดภูเขาไฟนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วพวกแร่กระจายบนพระทอดนาดูนนะครับมีคราบเหล็กวิ่งผ่านนะครับพวกนี้ครับนี่ครับเนี่ยสวยครับดูครับสวยนะครับนี่คือแร่หนองมะขามนะครับเห็นไหมครับสวยครับจะช้ำอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วอยู่ในเนื้อพระนะครับไม่ใช่มาแปะข้างบนครับเขาซึมเป็นเนื้อเดียวกันครับเกาะตรงในครับเห็นไหมครับอยู่ในเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วครับนี่ครับเนี่ยอยู่ข้างในครับดูในร่องนะครับกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับก็อยู่ด้านในงอกอยู่ด้านในแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วข้างนอกก็อยู่คือข้างนอกนะครับนะครับนี่นะครับพระรอดหานิพุนชัยนะครับนี่ครับอายุ1,300ปีนะครับดูครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อผ้าครับเขาผสมไปอยู่ในเนื้อผ้าก็ซึมไปอยู่ในเนื้อผ้าแล้วครับซึมไปอยู่ในเนื้อเดียวกันครับนี่ครับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือเนื้อผ้ากับเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับนี่คือนี่ครับสวยมากครับนี่ครับเนี่ยธรรมชาติครับนี่ครับดูครับเพราะอันนี้เขางอกออกมาอยู่ในในครับเขาซึมไปอยู่ด้วยกันครับเพราะมีความร้อนมากครับนะครับดูครับนี่ครับนี่แหละครับถ้าเราไม่มีกล้องเราก็จะมองไม่เห็นนะครับนี่เราเห็นชัดเจนครับนี่คือพระรอดหานิพุนชัยครับดูคราบเหลืองนี่ครับคราบเหลืองนี่สวยมากครับคราบเหลืองทองนะครับเนี่ยดูครับนี่แหละครับแล้วในเนื้อก็จะมีนะครับนะครับคราบไข่นะครับคราบไข่คราบน้ำแร่คราบแร่นะครับนี่ครับสวยครับนี่อย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะคือของที่อายุ1,300ปีนะครับเราดูความเก่าอย่างเดียวครับดูของเก่าดูของเก่าดูเนี่ยดูความเก่าอย่างเดียวครับเนี่ยดูของเก่าเราดูของเก่านะครับนี่ครับเราอย่าลืมอย่าดูความสวยนะครับเราดูความเก่าอย่างเดียวนะครับพอเราเล่นของเก่าเราต้องดูของเก่านะครับแล้วพระที่มีพุทธคุณก็อย่างนี้แหละครับน้อยคนไม่มีนะครับที่เห็นกันครับไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับนี่ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพระรอดหาคุณชัยพระรอดมหาวันนะครับจะเป็นเนี่ยออกมีแร่เรามาขามแบบนี้ครับนี่ครับนะครับสวยไหมครับนี่แหละครับอยู่ในเนื้อผ้านะครับไม่ใช่เอามาแปะไว้นะครับต้องอยู่ในเนื้อผ้านะครับต้องเหี่ยวหดแห้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือเขาซึมไปยุคสมัยนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับ
สวยครับนี่คือใช้กล้อง 1600X นะครับนะครับนี่ครับพระนี้เลือกคนอยู่นะครับพระนี้จะเลือกคนอยู่จริงๆนะครับท่านก็บอกว่าแล้วนะครับท่านเลือกคนอยู่นะครับนะครับพระนี้จะเลือกคนอยู่นะครับนี่ครับสวยไหมครับนี่นะครับทีนี้เราดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังองค์พระนะครับนี่ครับข้างหลังจะดูยากเพราะเขาไม่เรียบครับยันนูนๆนะครับเดี๋ยวดูคราบไข่ครับเนี่ยคราบไข่โดนเท้าดูอุ้ยคราบแร่เยอะมากครับแร่นะครับตรงนี้แร่นะครับนะครับเขาจะไม่เหมือนพวกพระที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นสนิมนะครับเขาจะเป็นสนิมครับพวกนั้นครับเป็นสนิมมันจะรู้สนิมครับมันไม่ใช่แร่หรือมะขามครับเนี่ยครับถ้าเป็นสนิมก็คือเอากล้องจับปุ๊บเนี่ยขยายเต็มเนี่ยจะรู้เลยสนิมนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นสีนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสีแบบเนื้อเดียวกับพระนะครับนี่ครับเป็นสีม่วงสีมงคุดเปลือกมงคุดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกไอ้ที่เป็นสนิมนะเราเอากล้องพันเอ็กพระที่อายุไม่ถึง100 ปีนะเราจะรู้ทันทีครับนะครับมันจะเป็นคราบสนิมนะครับสนิมมันจะสนิมสดนะครับพวกนั้นจะเห็นง่ายครับนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแร่หมดครับหรือคราบเหลืองๆครับพวกนี้ครับเป็นคราบแร่ครับคราบแร่ครับอันนี้ครับคราบขี้ไข่ขี้ทองครับนี่ครับนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับมันจะไม่ใช่พวกสนิมยุคสมัยใหม่ๆครับเป็นสนิมสมัยใหม่มันดูง่ายครับแค่อย่างเงี้ยส่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นพวกสนิมออกมาดูใหม่ๆครับอย่างนี้ครับเป็นหินไปหมดแล้วครับเป็นเนื้อหินเป็นเนื้อดินคือเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วครับนะครับก่อนมาเป็นเนื้อเดียวกันหมดครับนี่นะครับนี่ครับคือเขาเป็นพระที่อายุมากกว่า1,300 ปีนะครับนะครับอย่างนี้เขามีเครื่องตรวจสอบวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พุทธคุณนะครับของแท้ต้องตรวจสอบอย่างนี้นะครับพระนี้เลือกคนนะครับเลือกคนนะครับท่านเลือกคนนะครับเลือกคนอยู่นะครับบุญบารมีไม่พอก็จะไม่ได้ของพวกนี้ครับบางคนได้แบบง่ายๆได้ถูกๆได้แบบได้มาไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยไม่กี่พันไม่กี่หมื่นนะครับนะครับเห็นไหมครับของนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับถ้าอายุ100 กว่าปีนี่เขาประมูลกันไม่ได้นะครับราคาหลายสิบล้านนะครับนี่อายุ1,300 ปีนะครับเป็นดินที่แพงสุดคือพะรอดนี่นะครับพะรอดเป็นดินที่แพงที่สุดเนี่ยครับเขาเรียกว่าพะรอดดินที่แพงสุดนะครับนะครับบางคนได้ถูกๆนู่นเป็นของเก๊นะครับเรื่องของเก๊นะครับเพราะท่านยังไม่ถึกศึกษายังไม่ตรวจสอบกันเลยครับนี่ครับนี่ครับบางคนก็พลาดนะครับพลาดแบบมหาศาลนะครับนี่ครับบางคนได้มาถูกๆก็ไม่รู้นะครับนะครับนี่ครับดูครับนี่แบบคือแร่ดอกมะขามเห็นไหมครับเนื้อดินผ้าเนี่ยเนื้อผ้าจะละเอียดมากครับเนี่ยเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าด้านในครับจะเป็นสีอย่างนี้ครับเนื้อผ้าผ้าล่อจะละเอียดนะครับแล้วก็เขาปูออกมาครับเนี่ยปูออกมาครับปูมาเพราะว่าพวกแร่เนี่ยจะระบุระเหิดออกมาเพราะผ้าขยุบลงไปถ้าเจอแร่ก็จะเหิดออกมานะครับปูออกมาแล้วก็แคลไซต์พวกแคลไซต์ของผ้าล่อเนี่ยก็เคลือบอีกทีนึงครับนี่ครับเคลือบทับเนี่ยครับพวกนี้แคลไซต์นะครับแคลไซต์ทับแร่อีกทีนึงแล้วพวกแร่มันจะสวยครับเห็นไหมครับจะเป็นสีอย่างนี้ครับคือแร่ดอกมะขามนี่แหละครับแร่ดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่ครับแล้วก็มีทรายเงินทรายทองที่เขาเรียกกันนะครับเนี่ยทรายเงินทรายทองเกิดจากธรรมชาตินะครับเนี่ยทรายเงินครับเนี่ยทรายเงินครับสีเงินครับเนี่ยนะครับทรายเงินอันนี้ทรายทองนะครับเกิดจากธรรมชาติครับนี่ครับเป็นทรายครับเป็นสีทองนะครับจะไม่ใช่ทองนะครับเรียกทรายเงินทรายทองสีเขามีเป็นคราบน้ำแร่นะครับวันนี้คราบน้ำแร่เหมือนทองครับนี่ครับมันจะเหมือนทองนะครับนี่ครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้ครับเรียกทรายเงินทรายทองนะครับเนี่ยเขาเป็นแร่พวกแร่นี่มีหลายสีนะครับมีหลายสีนะครับนี่ครับคราบน้ำแร่คราบน้ำว่านคุณทำดูครับนี่คราบน้ำแร่ว้าป้ามไปทำดูครับนี่นะครับแล้วก็มูลหนูนะครับดำๆก็เป็นพวกมูลหนูนะครับขวดหนูมูลหนูนะครับตรงนี้ครับที่ดูอีกองค์หนึ่งครับนี่ครับคนที่ขาดการศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็คือบางคนเห็นพระนึกว่าเป็นพระทำไมเลอะๆนะครับทำไมเราไม่เคยศึกษาเราเห็นแต่ของที่สะอาดเห็นแต่ของที่ไม่มีใบหน้านะครับดูลูกตาท่านนะครับเป็นปากตาตะกั่วแตนเลยครับดูครับนะครับตาตะกั่วแตนนะครับดูริมฝีปากท่านครับฉีกมาถึงใบหูครับเนี่ยคือพระรอดกับละของพระรอดนะครับสวยครับสวยมากครับนี่ครับดูขอบลายผมท่านยังอยู่ชัดเลยครับนะครับข้างๆนะครับสวยครับแล้วภาพว้าวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสวยครับนี่เราขยายครับดูครับนี่ครับนะครับนี่คราบไข่ครับคราบไข่นนเทาเยอะเลยครับข้างบนนะครับแล้วก็คราบไข่คราบกรุนะครับ
ใบโพใหญ่ครับนะโพใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับดูครับนี่เรายังไม่ขยายถึง 1600x นะครับเราให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพใหญ่นะครับนี่ครับสวยครับนี่คนละองค์นะครับนี่องค์นึงนะครับองค์นี้ใบข้างๆนี่เกิดแคลไซต์งอกทับแล้วก็มีคราบไขคราบกรดนะครับติดไปหมดนะครับนี่ครับแล้วก็มีคราบน้ำแร่คราบแร่นะครับคราบแร่ครับน้ำว่านครับดูครับเป็นพวกนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเห็นไหมครับเขาจะไม่ใช่สนิมแต่ถ้าเราดูเหมือนสนิมแต่พอมาส่องลงครับเขาเป็นแร่นะครับแร่ชนิดหนึ่งนะครับคล้ายแร่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีพวกคราบไขคราบโลหะของเขาขึ้นมาครับดูครับนี่ครับดูคราบเขาโดนเทานะครับเกาะขึ้นมานะครับนี่ครับแล้วก็มีการเสื่อมสภาพย่อยสลายนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับนี่ครับธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมครับนี่คือความเก่าเขาดูกันอย่างนี้ครับพระอายุที่พันปีนะครับแต่ที่อายุที่เขาทําขึ้นกันมาใหม่นะหลักที่มันไม่ถึง100ปีแล้วก็ปีมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันดูง่ายครับนี่คือการนี่เราดูกันด้วยตาเปล่าก่อนนะครับนี่คือตาเปล่านะครับนะครับพออีกทีนึงเสร็จเขาก็ต้องไปตรวจสอบด้วยเครื่องเทคโนโลยีนะครับตรวจสอบประเมินนะครับด้วยเอาเนื้อเอาอะไรไปตรวจสอบแล้วพระชุดนี้เขาได้ไปตรวจสอบที่ต่างประเทศมาเรียบร้อยนะครับนะครับลองเข้าไปในตำราที่ท่านเขียนว่าน้ำตำราเพชรน้ำเอกหาริปุญชัยเข้าไปอ่านเลยครับใน Google มีเข้าไปอ่านนะครับเขาตรวจสอบมาเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ได้ท่านก็ได้มอบมาให้ผมมาเข้าพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์ภาคตะวันออกนะครับเผื่อคนในฝั่งนี้จะได้มาเรียนรู้ทางนี้ถ้าคนอยู่ฝั่งนู้นก็จะได้ไปเรียนรู้ฝั่งนู้นนะครับเพราะที่ลำพูนที่วัดประตูนี้ก็สร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับลองเข้าไปชมนะครับสวยครับนี่ครับดูฝ่าพระบาทท่านนะครับสวยครับนี่ครับดูครับสวยมากครับอันนี้เราไม่ยังไม่ขยายนะครับเราให้ดูภาพเต็มนะครับภาพเต็มนะครับถ้าเราขยายก็นี่เลยครับนี่เลยครับนี่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับคับแรกครับไหมครับคับแรกจะมีคับแคลไซมีคับแคลไซใหม่แคลไซเก่าเนี่ยครับมันมีหลายสีนะครับนี่คับแรกครับเนี่ยนี่คับแรกครับนี่นะครับแล้วก็มีแคลไซเงาๆขาวๆครับพวกนี้ก็ผนึกนะครับแล้วมีคับคราบขาวนุนเทาเกาะทับอีกทีหนึ่งครับและเรื่องเหลืองพวกนี้ครับน้ำว่านนะครับครับน้ำว่านครับครับน้ำว่านครับกรุนะครับครับกรุครับไข่นะครับนี่ครับดูครับดูข้างล่างครับข้างล่างที่มีรอยทับข้างล่างครับเป็นคลื่นครับอย่างเงี้ยหดหดเป็นคลื่นอย่างเงี้ยครับดูครับนี่แหละภาพเก่าอย่างเงี้ยหดหดอย่างนี้ครับงอๆครับนี่ครับอย่างนี้แหละครับสวยครับนี่แหละของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์จะสวยอย่างนี้ครับถ้าเราลงขยายด้วยกล้อง 1,600 ให้ดูเนื้อดูความเก่าดูนะครับนะครับถ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราก็จะถ่ายรูปเต็มรูปขยายใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในอยู่ในตู้ก็จะออกกล้องแล้วก็จะมีไฟส่องนะครับแล้วก็มีปุ่มกดบรรยายนะครับว่าพระนี้สร้างในยุคไหนวาระไหนปีไหนเนื้ออะไรนะครับส่วนผสมอะไรนะครับนะครับนี่ครับต่อไปถ้าพิพิธภัณฑ์สร้างเสร็จก็คงจะได้ดูนะครับนะครับไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับไม่ต้องโทรมาซื้อนะครับนะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระนะครับนะครับถ้าคุณอดไม่ไหวอยากได้จริงคุณก็มาดูเขากำลังสร้างอะไรอยู่ตรงนี้สร้างจุดไหนจุดไหนนะครับก็ทำเรื่องมาครับเอาถ่ายเอกสารประชาชนมาแล้วก็ทำเรื่องเขียนด้วยมีสติปัญญานะครับดูให้มีสตินะครับเขียนตอนมีสติแล้วเอาครอบครัวเป็นพยานหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเราจะมาร่วมสร้างตรงนี้จุดนี้ตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วก็อยากได้อะไรเราจะแบ่งปันให้ครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนครับนะครับห้ามแบ่งปันด้วยแต่ว่าสร้างแล้วเอาคืนไม่ได้ครับจะเอาไปขอหินปูนทรายไม่ได้นะครับเพราะมันติดไปแล้วครับกระเบื้องมันติดไปแล้วแกะคืนไม่ได้นะครับคุณต้องให้มีสตินะครับนะครับมีสตินะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเราไม่ได้มาให้มาซื้อขายมาอะไรกันครับแต่คุณอยากมาเองคุณอยากมาเองคุณก็ต้องเตรียมเอกสารมานะครับมายื่นขอเสนอนะครับแต่ถ้าพวกที่นี่ไม่มีการซื้อขายครับนะครับไม่มีการซื้อขายเพราะคุณอยากมาเองคุณมาเองทำเองคุณมายื่นมาขอทำเองนะครับนะครับถ้าจุดประสงค์ถ้าคุณอยากได้แบบนี้ถ้าผมมีเรามีให้เราก็จะแบ่งให้แบ่งปันให้ถ้าไม่มีเราก็ไม่ให้นะครับเพราะที่นี่เราก็จะเอาไว้เข้าพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่นะครับถ้าแบบไหนมีเราก็อันนี้มันมีเกินพิพิธภัณฑ์เราก็จะแบ่งให้นะครับแบ่งให้นะครับนะครับครับแต่จะโทรกันมาบ่อยเต็มเป็นโอ้โหเมื่อกี่ร้อยสายครับโทรกันมานี่ครับอยากได้อย่างงู้นอยากได้อย่างนี้นะครับนะครับนะครับไม่ได้ครับผมก็บอกว่าไม่ต้องมาครับไม่ต้องมานะครับถ้าจะมาคุณก็มาเลยมาดูเองนะครับ
จะให้ผมขายผมขายไม่ได้ผมขายอยู่ขายยังไงครับเอาครับนะครับผมขายไม่ได้แล้วครับเพราะคุณขายคุณก็ไม่มีเงินซื้อผมหรอกเพราะองค์หนึ่งประเมินราคาไม่ได้พระรอดอย่างนี้ครับนะครับนะครับแต่ถ้าคุณมาสร้างล่ะคุณสร้างหินสร้างทรายสร้างเด็กนะผมแบ่งให้นะครับผมว่าคุณสร้างจริงไงครับแต่ต้องทําเอกสารทําเรื่องมานะครับครับเพราะเราเป็นพิพิธภัณฑ์เราไม่ใช่ร้านค้านะครับเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวคุณจู่ๆคุณจะมาขอเอาปูนเอาหินเอาทรายมันไม่ได้นะคุณก็ขุดคืนไม่ได้นะครับขุดคืนไม่ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะครับเพราะเราต้องป้องกันนะครับเพราะเราเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเสียชื่อเสียงนะครับเพราะของเราไม่มีการซื้อขายเราไม่ใช่ร้านขายพระนะครับคนโทรมาโน่นจะมาสร้างโน่นสร้างนี่นะครับเพราะตอนนี้ต้องระวังนะครับผมต้องระวังละง่ายไปไม่ได้นะครับเพราะออกข่าวไหมครับเห็นไหมครับที่เขาไปถวายอะไรให้กับสงฆ์ครับไปถวายของให้สงฆ์แล้วไปขอคืนสงฆ์ไปขอของสงฆ์คืนนะครับเห็นไหมครับที่ออกข่าวครับโอ้ยอันตรายน่ากลัวเดี๋ยวนี้คนครับก็ต้องถ้าคุณมั่นใจมีสติสัมปชัญญะคุณก็ทําเรื่องเอกสารให้ครอบครัวเซ็นเป็นพยานกันมาทั้งหมดเอาครอบครัวมานะครับเอาพร้อมใจกันนะครับถ้ามาเดี๋ยวๆไม่ต้องมานะครับนะครับมาเดี๋ยวๆไม่ต้องมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดครอบครัวไม่พร้อมใจกันไม่ได้ครับนะครับสวยไหมครับนี่คือพระรอดหาธิบุญชัยครับนะครับของแท้นะครับของที่มีอายุมากๆนะครับนะครับคือของพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะว่าร่ํารวยก็คนธรรมดาก็สามารถครอบครองได้นะครับแต่คุณก็มาทําบุญสร้างก็มาสร้างนะครับจุดประสงค์ที่จะสร้างนะครับดูเราดูแล้วสมควรจะสร้างจริงนะครับไม่ใช่สร้างแล้วพอถึงเวลาไม่พอใจจะมาขอเอาหินเอาปูนเอาทรายเหมือนที่ออกข่าวที่เขามาถวายของสงฆ์แล้วไม่ขอของสงฆ์คืนไม่ได้เราต้องป้องกันตัวครับตอนนี้กลัวน่ากลัวครับมนุษย์เรามันไม่เหมือนกันครับเราต้องทำเอกสารครบต่อไปนี้ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ